ะผมจะเทสให้ดูเลยใช้งานครั้งแรกเราก็จะเปิดกุญแจเข้าไปโอเคเสียบเข้าไปปุ๊บหมุนค้างไว้แล้วก็เปิดนะฮะใช้งานง่ายนะครับตัวด้านหลังบานจะเป็นรางถ่านแบบนี้นะครับถ้าเกิดใช้งานครั้งแรกก็มี2วิธีก็คือเปิดกุญแจกับเสียบ power bank นะครับเมื่อเราใช้งานครั้งแรกเนี่ยรหัสใช้งานจะเป็น159นะครับ159แนะนำว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็คือเปลี่ยนรหัสไปเลยเพราะว่า159เป็นรหัสโรงงานถ้าเราตั้งค่าเราก็จะปลอดภัยกว่าเดิมเยอะนะฮะสอนให้เราตั้งค่ายังไงเราตั้งค่าผ่านตัวนี้นะครับหลังรางถ่านนะฮะตัวนี้จะมีปุ่มตั้งค่าอยู่เราก็กดตั้งค่าเข้าไปแล้วก็กดรหัสตรงนี้เลยนะฮะ1 2 3 4 okay. แล้วกดสี่เหลี่ยมยืนยันนะฮะขอเพิ่มเติมตัวหน้าปัดก็จะมีตัวเลขปุ่มกดแบบนี้แล้วนะฮะก็จะมีไฟบอกสถานะตัวซ้ายสุดก็คือบอกว่าการทำงานปกตินะครับการทำงานปกติกดเข้าออกเมนูไฟด้านซ้ายขึ้นสีเขียวแปลว่าปกติไม่มีอะไรนะฮะ okay. ตัวไฟตรงกลางก็จะมีตัวเตือนสถานะแบตเตอรี่โลนะฮะแต่ถ้าเกิดกดอะไรผิดตัวไฟด้านขวาจะขึ้นเป็นสีแดงแล้วว่าเราทำอะไรผิดแล้วหรือว่าเราตั้งค่าเนี่ยมันไม่เข้าตั้งค่ารหัสแล้วมันไม่เข้าแน่นอนว่ามันจะขึ้นสีแดงโอเลอร์ตรงนี้นะฮะก็สังเกตไว้ด้วยนะฮะ